ำลังรัวๆครับรัวๆเลยครับนี่ครับนี่ครับความสามารถของตะลึงกันไปทั้งงานในงานเกษตรแฟร์ลุ่มน้ำโขงแอดอุดรธานี2022เมื่อกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดอุดรธานีนำควายงามที่มีอยู่ในพื้นที่มาโชว์ให้บรรดาผู้รักควายได้ชื่นชมรวมมูลค่าราคาควายเหล่านี้ไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทที่น่าทึ่งและเรียกเสียงปรบมือจากผู้มาร่วมงานคือเจ้าขวัญเงินและเจ้าขวัญเอกควายเพศผู้2ตัวแสดงความสามารถพิเศษเจ้าของสั่งให้หมอบก็ทำได้สั่งคานก็ทำเป็นทั้งยังทักทายสวัสดีผู้คนได้อีกและที่น่าฉงนทึ่งมากน้องควายทั้ง2ตัวนี้ฉีกยิ้มแจกยิ้มหวานได้ด้วยพอกันทีกับคำด่าของคนที่มักเปรียบเปรยว่าโง่เหมือนควายเข้ามาคานเข้ามาคานเข้ามาคานเข้ามาตกมือดังๆรัวๆครับเราจะให้น้องควายนะครับสวัสดีนะครับซึ่งเป็นท่าแรกในการฝึกนะครับจากโรงเรียนฝึกสอนควายนะครับธนพัฒน์ฟาร์มจากอำเภอกุดจับนะครับท่าแรกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวยๆหล่อๆครับสวัสดีขอเสียงปรบมือดังๆแล้วพร้อมกับกดจังเตอร์ครับสวัสดีสวยๆหล่อๆครับนี่ครับหลังจากสวัสดีแล้วเอาคานสองตัวเลยนะครับคานเลยครับขวัญเงินครับขวัญเอกครับคานครับขวัญเอกกับผมเงินขอเสียงปรบมือให้ครับท่าที่สองครับท่าคานครับอาจจะทำได้ไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้เป็นคืนที่3ที่น้องมาโชว์ท้ายแม็กของงานครับต่อไปไม่รู้จะได้ด้วยนะครับวันนี้เพราะว่ายิ้มมาหลายวันแล้วต่อไปจะเป็นการโชว์ควายยิ้มครับพี่น้องโชว์มากเลยครับเตรียมตัวครับพี่ปุ้ยนะครับเห็นไหมครับอย่าบังครับตัวนี้เดี๋ยวขวัญจะเดี๋ยวนะครับครับไม่ยิ้มท่านปุ้ยยิ้มแทนหนึ่งสองสามยิ้มลูกยิ้มยิ้มเลยครับยิ้มลูกยิ้มยิ้มค่ะรุ่นเลยกันครับรุ่นเลยกันเดี๋ยวเอาใหม่อีกทีนะครับเอาใหม่อีกทีนึงเดี๋ยวเตรียมกล้องไว้ครับเตรียมกล้องไว้ปกติเขาจะยิ้มนะครับปกติเขาจะยิ้มนะครับหนึ่งสองสามเอายิ้มลูกยิ้มยิ้มแล้วเนี่ยยิ้มหวานยิ้มนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นนะครับพี่น้องนี่ครับเรื่องสายพันธุ์เป็นการพัฒนาแต่ว่าเรื่องการนี้แบบนี้นะได้ไหมครับพี่ปุ้ยขอเสียงปรบมือให้กับผู้บังคับควายเจ้าขวัญเงินและเจ้าขวัญเอกครับนี่ครับอาจารย์เอาสวัสดีก่อนก่อนที่จะออกไปประจำที่ครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีปรบมือครับปรบมือดังดังรัวๆนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับของเกษตรกรผู้เลี้ยงควายนะครับท่านไม่อยากเลี้ยงควายท่านอยากจะเลี้ยงควายแสนรู้เอาไว้ต่อยอดธุรกิจของท่าน